ใต้สุดแค่เพชรบุรีถ้าจะยืดยาวออกไปหน่อยก็อาจจะถึงนครศรีธรรมราชทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดแค่โคราชพ้นออกไปก็เป็นลาวอยู่แล้วไม่เป็นลาวก็เป็นเขมรตะวันตกสุดไม่เกินเมืองกาญจนบุรีพอพ้นออกไปเราเรียกเขาว่ามอญกษัตริย์ทั้งสุพรรณบุรีก็ตัดกษัตริย์อยู่ที่ยาและในสุดกษัตริย์สุพรรณบุรีก็ครองความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสมัยนครินทราธิราชอาซูรุเรนวันนักดีให้มาจากไทยอักษรไทยมันเริ่มมีความเชื่อประมาณหลังพ.ศ. 1800-1900ตอนนั้นเราไม่พบกันที่เราเรียกว่าวันนักดีใช้ภาษาอักษรไทยเนี่ยความเป็นอิสระเติบโตอย่างแท้จริงในภาษาไทยเป็นหลักใหญ่รุ่นสมเด็จพระนครินทร์ที่มาจากสุพรรณก่อนหน้านั้นเพื่อนกรุงศรีอยุธยาใช้ภาษาไทยเป็นหลักอย่างแท้จริงในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครพิมพ์นี้เองและเติบโตรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมัยของพระราชโอรสสมเด็จพระนครินทราธิราชคือเจ้าสามพระยาที่ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางและรุ่งเรืองต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่3คือพระบรมไตรโลกมาศแต่พอมาถึงในการปกครองมาถึงสมัยรวมไตรโลกมาศพระยามันกินปกติเลยได้ทั้งลานนาได้ทั้งขมิ้นได้ทั้งขุน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